สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดกันในหัวข้อที่คนชอบเอามาเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างเครื่องยนต์2จังหวะและเครื่องยนต์4จังหวะ เป็นที่รู้กันนะฮะว่า2จังหวะเนี่ยโดยทั่วไป2จังหวะจะแรงกว่า4จังหวะในซีซีเท่ากันนะครับไปดูว่าทําไมถึงแรงกว่านะครับเบื้องต้นไปดูการทํางานของเครื่องยนต์2จังหวะนะครับผมจะเปิดคลิปนะครับเนี่ยฮะสองจังหวะเนี่ยโดยทั่วไปลูกสูบเลื่อนขึ้นทุกครั้งจะมีการจุดระเบิดทุกรอบนะครับนี้พอเลื่อนขึ้นทุกรอบมีการจุดระเบิดทุกรอบเนี่ยกำลังก็จะมากําลังในการสร้างกําลังฮะจะมาทุกรอบโดยขอหยุดก่อนนะโดยไอ้ลูกสูบเนี่ยสองจังหวะคนออกแบบเนี่ยฉลาดมากเวลาเลื่อนลูกสูบเลื่อนลงก็ใช้แรงดันใต้สูบเพื่อดันไอดีไปหน่อยปึ๊บเนี่ยฮะดันไอดีเข้าลูกสูบพอเข้าปุ๊บไอดีก็จะไปไล่ไอเสียออกทางท่อไอเสียนะครับพอไล่ออกปุ๊บพอหมุนต่อปุ๊บก็เอาลูกสูบเนี่ยปิดช่องไอดีและปิดช่องไอเสียไว้ก็จะกลายเป็นช่วงอัดพออัดขึ้นไปปุ๊บก็ได้ระเบิดได้เลยเพราะฉะนั้นการทํางานของสองจังหวะเนี่ยขึ้นทุกรอบจุดระเบิดทุกรอบทีนี้มาดูสี่จังหวะกันนะฮะสี่จังหวะเนี่ยการทํางานจะค่อนข้างยุ่งยากจะมีวาล์วเนี่ยก็จะใช้การขึ้นการลงจะใช้ลูกสูบจะใช้วาล์วฮะวาล์วเป็นตัวจัดการการดูดการอัดการระเบิดการคายครับอย่างเช่นนี่ดูนะฮะลูกสูบเลื่อนลงอันนี้เอาระเบิดโอเคอันนี้ลูกสูบเลื่อนลงฮะลูกสูบเลื่อนลงดูดไอดีเข้าไปต่อป้าพอเลื่อนขึ้นไอดีปิดนะฮะไอเสียยังปิดอยู่พอปิดปุ๊บเลื่อนขึ้นจะเป็นกำลังอัดพออัดปุ๊บปุ่มเกิดการจุดระเบิดพอจุดระเบิดปุ๊บไอเสียเริ่มเปิดนะฮะก็มีการคายเสียออกทางท่อไอเสียพอรอบต่อไปเหมือนกันดูดอัดระเบิดคายกลายเป็นว่าสังเกตดูครับจะมีการจุดระเบิดรอบเว้นรอบทีนี้กําลังงานที่ได้ก็คือเป็นรอบเว้นรอบแล้วก็จะสูญเสียกําลังส่วนหนึ่งจากการความเฉื่อยพอจุดปุ๊บมันต้องใช้กําลังในการถีบลูกสูบเนี่ยถีบลูกสูบถึง2รอบเพื่อจะมารับการถีบในรอบต่อไปต่างกับ2จังหวะ2จังหวะนี่ก็คือทุกรอบจะถีบทุกรอบนะครับทีนี้พอวันอาหารตามมาก็คือทาง World GP เมื่อก่อนครับเขาพยายามดันสี่จังหวะเรื่องมลพิษก็เลยมีแต้มต่อให้เครื่องสองจังหวะสองเท่าที่แข่งกับแต้มต่อให้เครื่องสี่จังหวะเนี่ยซีซีมากกว่าสองเท่าเมื่อแข่งกับรถสองจังหวะแข่งลงสนามเดียวกันแต่ในความเป็นจริงทั้งวิศวกรทั้งผู้ผลิตถ้ากรรมการจะทราบดีครับว่าจริงๆแล้วแต้มต่อซีซีสองเท่าเนี่ยให้เครื่องสี่จังหวะกับเครื่องสองจังหวะเนี่ยก็คือถ้าสองจังหวะใช้500ซีซีสี่สูบสี่จังหวะใช้1,000ซีซีสี่สูบเนี่ยจริงแล้วสี่จังหวะจะแรงกว่านิดหน่อยนะฮะไม่ใช่เท่ากันเป๊ะก็คือกําลังสี่จังหวะจะแรงกว่านิดหน่อยครับก็คือเดี๋ยวอย่างที่คนเข้าใจกันครับก็คือเขาต้องการให้ดันให้สี่จังหวะมาแข่งในสนามงั้นถ้าแรงม้าเท่ากันเลยเนี่ยแรงม้าเท่ากันเลยปุ๊บจะทําให้เครื่องสี่จังหวะเสียเปรียบด้วยชิ้นส่วนกลไกที่เยอะกว่าไมเทนแนนซ์สูงกว่าน้ําหนักเครื่องยนต์ที่มากกว่าหรือถ้าต้องการให้รีดให้น้ําหนักเครื่องยนต์เท่ากันต้องใช้วัสดุที่แพงมากครับแล้วก็การสึกหรออะไรที่มีชิ้นส่วนที่สึกหรอเยอะกว่ากันทีนี้เรามาดูกันว่าที่ผมพูดจริงหรือเปล่านะฮะก่อนอื่นมาดูลดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับไม่ใช่ผิดคลาดเคลื่อนที่เพื่อนๆเนี่ยชอบเอารถสองจังหวะรถบ้านรถที่ผลิตขายมาเทียบกับรถบ้านด้วยกันซึ่งมันเป็นการผลิตคนละมาตรฐานก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่ผู้ผลิตเขาอั้นไว้เพื่อให้ได้แรงม้าหรือจุดวางตำแหน่งทางการตลาดที่เหมาะสมกับสินค้านั้นเช่นโนวาแดดนะครับโนวาแดด125ซีซี
ตามสเปคผมตอนผมอาจจะสเปคไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าเท่าที่จำได้ตอนนั้นประมาณ22แรงม้าหรือ LS 125อันนี้ประมาณ24แรงม้านะฮะแรงม้าที่เข้าเหวี่ยงนะที่ผู้ผลิตเขาแจ้งไว้ชอบขอคนชอบมาเทียบกับรถสูบเดียว250แรงม้าอย่าง CBR 250แน่นอนครับแรงม้าใกล้เคียงกันแต่ในความจริงใช้งานเนี่ยถ้าเดิมชนเดิมนะครับ CBR จะได้เปรียบนิดหน่อยตรงที่ได้แรงบิดอะไรนิดหน่อยไปดูแรงม้าที่ผู้ผลิตให้กันดีกว่าครับว่าเขาให้มาเท่าไหร่ที่ผมผ่านนะอันนี้เอา LS 125นะฮะ LS 125นี่คือสเปคที่ผู้ผลิตแจ้งเลยนะครับแรงม้าที่ได้24แรงม้าที่9,000รอบของรถ125 cc 2จังหวะนะครับแต่พอเป็นมาดูฮะ CBR 250แรงม้าที่ได้26แรงม้าเห็นไหมครับก็คือรถบ้านชนรถบ้านแต่มันพื้นฐานในการผลิตต่างกันโดยตำแหน่งทางการตลาดเขาต้องการให้250แรงกว่า125นิดหน่อยทั้งที่125จะรีด125จะรีดกำลังได้มากกว่านี้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างแรกก็คือ CBR ตามสเปคเนี่ยแรงม้าจะมากกว่านิดหน่อยถ้าเดิมชนเดิม CBR น่าจะได้ปลายมากกว่านิดหน่อยแต่สิ่งที่ต้องยอมรับเลยคือน้ำหนักนี่ครับ CBR เนี่ยน้ำหนัก160กิโลคือชิ้นส่วนทุกอย่างมันเยอะกว่าเยอะแต่เจ้า LS 125เนี่ยหนักแค่ประมาณ100กิโลครับต่าง60โลก็คืออาจจะวิ่งพอๆกันแต่ว่ามันเราเอามาเทียบกันโดยตรงมันก็ไม่ถูกครับเพราะว่ามันคนละเวทีกันทีนี้วิธีการเทียบที่ผมคิดว่าเอาเทคโนโลยีที่สุดๆของมนุษย์มาเทียบกันเลยเครื่องยนต์2จังหวะที่รีดแรงม้าได้คิดว่าสุดๆของมนุษย์แล้วกับ4จังหวะที่สุดๆของมนุษย์ที่สร้างได้เนี่ยได้แรงม้าเท่าไหร่มาดูกันครับผมหาจากวิกิพีเดียนี่ครับไปดูครับมาดูเลยเบื้องต้น MotoGP เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือรถเกือบทุกยี่ห้อตอนนี้นะฮะจะเป็น4สูบ4จังหวะนะฮะ4สูบ4จังหวะสูบกลมนะครับสามารถปั่นแรงม้าได้แถวๆ240 240แรงม้าฮะตรงนี้ครับ240แรงม้าทีนี้ไปดูยุค2จังหวะฟื้นฟูอันนี้รถลอสซี่แล้วรถปีหลังๆแล้วเป็น2จังหวะปีหลังๆนะครับตัว2จังหวะจะมีแข่งถึงปี2001 2002ประมาณนี้ฮะนี้ลอสซี่รถของตอนนั้นอยู่ Hondaรถแชมป์แน่นอนสุดๆของเทคโนโลยีที่มนุษย์คิดได้ครับตอนนั้นทำแรงม้าได้200แรงม้า500ซีซี2จังหวะ4สูบปั่นแรงม้าได้สุดๆสุดๆเท่าที่มนุษย์จะคิดได้200แรงม้าแต่พอเป็น4จังหวะยุคใหม่1000ซีซี4สูบปั่นได้ถึง240แรงม้าครับแสดงว่าใน CC แต้มต่อ2เท่าเนี่ย4จังหวะจะได้เปรียบนิดหน่อยครับไม่ใช่2จังหวะกับ4จังหวะจะแรงม้าแบบคูณ2ครับมันมีตัวแปรหลายตัวทีนี้เอาแบบง่ายๆที่ใกล้ตัวเราสุดก็คือดูมอเตอร์3ดีกว่ามอเตอร์3มอเตอร์3ตอนเนี้ยพวกรถ4จังหวะจะมีการบังคับตัดรอบที่ 14,000 รอบนะฮะตัดรอบแล้วก็บังคับลูกสูบความใหญ่ลูกสูบเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ากี่มิลแต่บังคับใหญ่สุดได้แค่นี้ได้ประมาณค่าหนึ่งตอนนี้ปั่นแรงม้าได้สูงสุดก็คือโดยทั่วไปฮะสูบเดียว250 4จังหวะปั่นได้55แรงม้าครับ4กิโลวัตต์คือ55แรงม้าซึ่งเยอะมากซึ่งสมัย2จังหวะไปดูครับสมัย2จังหวะเนี่ยเขาจะปั่นกันได้ RS 125นี้ Honda นะรถ Honda รถแข่งโรงงานได้ประมาณไม่ประมาณฮะได้อยู่ไหนเอ่ยตึ๊ดๆๆนี่ครับ44แรงม้าต่างกัน10ตัวครับนี่คือเทคโนโลยีที่สุดๆสุดๆของมนุษย์ที่คิดได้ก็คือรถ2จังหวะที่ดีที่สุดเกือบทุกยี่ห้อจะได้แรงม้าประมาณใกล้เคียงครับบวกลบนิดหน่อยก็คือเนี่ยได้ประมาณ44 45แรงม้าสำหรับรถแข่งเวอร์กังปรีสมัยก่อนนะตอนนี้เป็น MotoGP แล้วแสดงว่าถ้าแต้มต่อ CC 2เท่าโดยใช้เทคโนโลยีที่สุดๆเหมือนกันนะครับเครื่องยนต์4จังหวะจะแรงกว่า2จังหวะนิดหน่อยครับแต่ในความเป็นจริงก็แล้วแต่รุ่นไหนรุ่นใครรุ่นมันครับอันนี้ว่ากันไปครับอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่หายคาใจของทุกๆคนเลยครับทีนี้ก
ก็เป็นที่